ถือโอกาสอันดีนะครับในการที่จะงดอะไรบางอย่างหลายคนบอกงดเหล้าเนี่ยว่ายากนะงดเข้าอินเทอร์เน็ตงดมือถือเนี่ยยากยิ่งกว่านะใช่นะครับเพราะบางคนบอกในสามเดือนนี้เข้าพรรษาเนี่ยจะเหมือนกับคล้ายๆช่วงปีใหม่เป็น resolution. resolution New Year's resolution ก็คือเหมือนกับเป็นการปฏิญาณตนปฏิญาณตอนปีใหม่อันนี้คือนะครับเขาเรียกว่าเข้าพรรษา resolution เรามาลองทำสิ่งนี้กันดูได้ไหมฮะสำหรับวัยรุ่นชาวไทยรวมถึงพี่ๆครับเพราะตอนนี้ผมว่าบ้านเราก็ต้องมีแต่อาจจะยังไม่รู้ตัวกันบ้างนะผมว่าไม่ใช่แค่พี่ๆนะครับผมสวัสดีวันจันทร์เงี้ยอ้าวไม่ใช่วัยพี่นะก็ขึ้นไปกันอีกหลายวัยเลยนะครับเรามาร่วมทำกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยก็คือ addict นั่นเองครับ internet addiction แต่ไม่ต้องกลัวครับล่าสุดงานวิจัยเขาบอกว่าของพันนี้มันแก้ได้ครับคุณผู้ชมทุกวันนี้ครับมีผู้คนเนี่ยใช้เวลาบนโลกออนไลน์เนี่ยวันละหลายชั่วโมงและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนเนี่ยเข้าข่ายเป็นอาการเสพติดนะครับเป็น addict จนไม่สามารถดึงตัวเองให้หลุดออกมาได้กลายเป็นปัญหาที่กระทบกับการทำงานเว็บไซต์ของ CNN เนี่ยมีการอ้างงานวิจัยนะครับที่เผยแพร่ทางวารสารทางการแพทย์ที่ชื่อว่า JAMA Psychiatry นะครับระบุว่าการบำบัดพฤติกรรมและความคิดในระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดผู้ที่มีอาการติดอินเทอร์เน็ตได้นะครับนักวิจัยพบว่าผู้ชาย 69.4% มันเกือบ 70% นะฮะที่มีอาการติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอาการทุเลาลงเมื่อได้รับการบำบัดทางพฤติกรรมและความคิดในระยะสั้นที่ว่านี้นะฮะเทียบกับผู้ชายอีกประมาณ 23.9% ที่มีอาการทุเลาลงขณะที่อยู่ในกลุ่มควบคุมรอรับการบำบัดพูดง่ายคือเข้าคอร์สเลยเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ที่ว่านี้60เกือบ 70% เนี่ยเขาว่าดีกว่าไอ้ยะมันเป็นยังไงนะเพราะตอนนี้นะครับอยากจะบอกครับว่าบันเทิงไม่ได้นะครับต้องบันเทาแล้วแหละนะครับต้องบันเทาโดยให้เขาบรรลุนะครับซึ่งเขาบอกมีผู้ที่มีอาการทุเลาลงมีแนวโน้มจะมีส่วนร่วมในการบำบัดทางพฤติกรรมและความคิดในระยะสั้นมากกว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มควบคุมรอรับการบำบัดถึง10 เท่าตัวโอ้10เท่าตัวเลยนะฮะแสดงว่าต้องได้ผลได้ประโยชน์กันอย่างแน่นอนนะครับนายคลอสวูฟลิงผู้เขียนหลักของงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่านี่นะครับชี้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบำบัดผู้ที่มีอาการติดอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งโรคติดเกมหรือโรคติดโซเชียลมีเดียไอ้ยานะครับซึ่งมีกันเยอะนี่คือโรคเลยนะฮะหลายๆท่านในประเทศไทยไม่ทราบนะครับครับผมว่าทุกวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่า world phenomenon เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยใช่ world phenomenon นะครับคืออย่างนี้พี่คริสนักวิจัยเขาบอกว่าอาการติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินความพอดีนะครับจนส่งผลกระทบนะฮะในเชิงลบต่อครอบครัวต่อสังคมต่อการทำงานและในชีวิตด้านอื่นๆสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ฮะนักวิจัยเขาให้ความหมายเขาใช้ความหมายของการอาการติดอินเทอร์เน็ตนะฮะที่กว้างขึ้นรวมถึงผู้ป่วยที่ติดเกมติดอย่างที่พี่คริสว่าคือสังคมออนไลน์สื่อลามกด้วยนะนะผมไม่ได้ติดอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาพูดถึงตรงนี้อย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวใจเย็นอย่างที่คริสว่าพี่คริสว่านะฮะติดสื่อลามกออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รวมถึงนะฮะการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปขณะที่ประเมินกันว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยมีอาการติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยราวๆ6%แล้วครับตอนนี้อันนี้นะฮะผมขออนุญาตนะฮะพูดถึงเป็นสำนวนฝรั่งนะครับเขาเรียกว่า that is the tip of the iceberg tip of the iceberg ช่วงบนของเรียกว่ายอดของน้ำแข็งใช่ไหมฮะครับคือร้อยละหกอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นแต่ใต้น้ำเนี่ยนะครับเขาว่ากันมีกันเยอะกว่านั้นนะครับไม่งั้นไททานิกไม่จมหรอกนะครับผมใช่ฮะแต่ว่าถ้านี่คือสำนวนฝรั่งนะครับก็คือไอซ์เบิร์กเนี่ยนะครับข้างล่างมันจะมีเยอะที่เราไม่รู้นะครับอันนั้นก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดดีๆนะครับว่าบางคนติดอินเทอร์เน็ตติดเกมติดโซเชียลมีเดียติดพวกคลิปต่างๆซึ่งมันจะกลายเป็นเหมือนแฮปปี้โฟนแฮปปี้โฟนเหมือนแฮปปี้ฟู้ดคือกินมีความสุขแต่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีโทษด้วยดิใช่ไหมฮะถูกต้องอาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่าอย่างน้อยก็คือเบี่ยงเบนไปเป็นเฮลตี้ฟู้ดบ้างก็คือเฮลตี้โฟนคือกินโทรศัพท์แบบมีสุขภาพคือบางคนถามเฮลตี้โฟนคืออะไรครับพี่เฮลตี้โฟนคือดูสื่อที่มันอาจจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือผลลัพธ์อะไรบางอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเรียนตามตรงคือบางทีโซเชียลมีเดียดูชาวบ้านเยอะดูคลิปสนุกสนุกหรือเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยขนาดนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตอนนี้มีอาการแบบนี้เยอะมากนะครับคุณเต้เคยได้ยินไหมยังไงนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลายคนนะครับติดเกมกันจนเหมือนสมัยก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยฟุตบอลเนี่ยก็คือเข้านอนก็คือไม่มีทีวีห้องนอนแต่นี้มันสามารถลักลอบเอาโทรศัพท์เข้าไปก็นั่งกิ้วๆๆๆๆๆเนี่ยนะครับเล่นกันไปถึงตีหนึ่งตีสองไม่ทีมนะทีมลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยคือไม่ได้แชมป์มานานไงก็เลยกดดันเขาเลยนักเตะไปเล่นในแบบพวกเกมฟุตบอลเอ้ยชนะในเกมก็ยังดีเกมฟุตบอลนะครับจะบ้าหรอจะตัวเธอมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรื่องจริงพูดเล่น